ครั้งแรกในไทยและเอเชีย Idol Exchange at MBK Center เปิดตัว Burberry Bomb Tomboy ทั้งวงพร้อมซิงเกิลน่ารักเกินเบอร์ร่วมฟีเจอริงกับรุ่นพี่ Burberry กอบปักกลิ้งฮีโร่หมอกช่อดอกไม้นำศิลปินร่วมเวที Idol Exchange เสิร์ฟความสนุกสุดมันกันเป็นประจำทุกเดือนสำหรับงาน Idol Exchange ที่ศูนย์การค้า MBK Center โดยในเดือนกรกฎาคมนี้เพิ่มดีกรีความสนุกสุดมันเติมความชุ่มฉ่ำให้หัวใจตอนรับหน้าฝนด้วยศิลปินสุดฮอตจากไทยและเอเชียกว่า100ชีวิตตลอดการจัดงานทั้ง2วันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่1และ2กรกฎาคม2566ชั้น G ลานกิจกรรม MBK Avenue Zone A ขอบคุณมากที่วันนี้ท่านมานะคะเพราะจริงๆต้องบอกว่าเพิ่งจัด Idol Exchange มาเนี่ย3ปีครบพอดีแล้วเราก็ได้ตกลงจะทำต่อไปอีก40ครั้งจากนี้นะคะก็คืออีก3ปีแต่ปีนี้ก็คือเราโตขึ้นเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นมี Entertainment กับมี Energy Drink แล้วก็ Masterpiece ที่จะมาอยู่กับเราไม่ให้เหงานะคะก็คิดว่ามันก็จะน่าไปได้แบบไปได้กันหลายๆคนก็น่าจะไม่เหงาแล้วก็น่าจะแข็งแรงมากขึ้นที่ผ่านมาลำบากมาโดยตลอดค่ะ แต่กำลังจะเริ่มไม่ลำบากแล้วค่ะตั้งแต่นี้ไป แต่ก็สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มีมาตลอดที่ทำให้เราเชฟก็คือพลังงานที่ได้จากเด็กๆแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าตามเป้าหมายกุ้งก็คือไอดอลเชนก็ทำขึ้นมาเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนของไอดอลแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่เราสำเร็จไปอีกขั้นนึงเพราะว่าเราได้พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นจากเกาหลีวันนี้มีทีมเกาหลีนั่งอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะซึ่งที่จะเห็นในโลโก้แล้วซึ่งจะพาศิลปินเราไปโชว์ที่เฟสติวัลที่เกาหลีนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีแบบพันธมิตรที่แบบมีเองก็จำหน่ายในทั่วเอเชียซึ่งเราก็น่าจะไปประเทศข้างเคียงอะไรอีกแล้วก็ที่สำคัญแอดวานซ์ไปอีกทุกคนน่ะจะไม่มั่นใจเลยถ้าขาดความสวยเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะมีคนมาเติมความสวยความงามแล้วก็ความมั่นใจให้กับเด็กๆทุกคนค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างวันนี้พันธมิตรใหญ่ของกุ้งใหญ่จริงๆกุ้งบอกว่ากุ้งโตขึ้นจริงๆเพราะกุ้งมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ซึ่งตัวใหญ่มากก็จะส่งศิลปินร่วมกับงานเราตลอดในทุกๆอีเวนต์ลงไปถึงคิสหอวังนะคะทูโฟก็มาร่วมกับเรา XO City คือตอนนี้ต้องขอบคุณที่ตอนแรกเรามองว่าจะเป็นเวทีให้กับค่ายเล็กๆแต่ในที่สุดเพื่อนๆทุกคนก็เห็นสิ่งที่เราทำมาว่าจะเป็นช่องวันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวายกลุ่มซีรีส์ทั้งหมดมันคือความฝันของกุ้งแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยมาจริงๆ3ปีค่ะพอมันมีช่องทางตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าเหมือนคนเขามีโอกาสมีเวทีค่ะเพราะตอนนี้เวทีที่จะเป็นสตาร์เตอร์มันแทบไม่มีมันมีเลเวลที่แบบสูงไปเลยไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ที่บอกแต่ของเรามันเป็นการเริ่มต้นจริงๆจริงๆเราก็อยู่กับพี่กุ้งมาตั้งแต่ต้นปีเนาะพีวีแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาช่วยในส่วนของดูแลในเรื่องของแบรนด์สินค้าก็คือมี Energy Drink ค่ะเราก็เลยได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสกับน้องๆศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้อนศิลปินคือจริงๆเนี่ยมีมาซัพพอร์ตในเรื่องของศิลปินต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของที่จะเป็นเรื่องอย่างวันครั้งนี้เนี่ยมีกวางหงมาก็มีก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางหรือหลายๆอย่างที่มาแล้วก็ซัพพอร์ตตรงนั้นครับแล้วทีคือก่อนหน้าต้องขอบคุณพี่กุ้งก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วครับคือต้องขอบอกว่าขอขอบคุณที่ว่าให้โอกาสให้เราดูแลน้องๆทั้งด้านผิวหน้าแล้วก็ด้านศิลปกรรมความงามแล้วก็ตั้งแต่พี่กุ้งมาคือมันมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันครับคือพี่กุ้งมองเห็นศักยภาพของน้องเยาวชนไทยที่จะผลักดันเพื่อไปสู่สากลด้วยครับเหมือนก็คล้ายกับทางหน้าศัลยกรรมความงามเหมือนกันหรือผิวพรรณหมอไทยเราก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้เรามีอะไรเหมือนกันเราก็เลยมองว่าเราจะสนับสนุนตรงนี้เพื่อมองว่าให้น้องๆครับเป็นเหมือนเลพิเชนหน้าตาของทั้งตัวคุณน้องๆเองด้วยแล้วก็คุณหมอไทยด้วยที่อาจจะมีข่าวเร็วๆนี้น้องๆก็เข้ามาทำศัลยกรรมความงามกับเราก็เดี๋ยวดูกันในเที่ยวว่าเป็นยังไงครับก็ต้องขอบคุณมาสเตอร์ครับเพราะเด็กๆทุกคนจะมั่นใจขึ้นถ้ามีหน้าตาที่เหมือนเราทราบดีว่าเกาหลีเขาทำอะไรตอนนี้เราก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปแบบนั้นนะคะก็คือมาสเตอร์พีจะมาเติมเต็มให้กับเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆหลายคนว่าเอ๊ะทำไงจะมาร่วมงานไอดอลชิงได้ก็แค่ส่งโปรไฟล์นะคะของค่ายหรือของสังกัดเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยเราก็จะพิจารณาความเหมาะสมต้องมีผลงานตัวเองแล้วก็
อยากให้เด็กไทยอะค่ะพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกไม่อยากให้หยุดแค่นี้เพราะจริงๆเราเชื่อว่าไทยเรามีดีแล้วปีนี้เนี่ยสิ่งที่กุ้งแลกเปลี่ยนกับทางเกาหลีอย่างหนึ่งก็คือจะส่งเด็กเราเนี่ยไปเทรนกับค่ายใหญ่ๆที่นู่นโดยการเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นโดยเราจับมือกันแล้วก็จะเห็นแล้วว่ามาแล้วอยู่ในอันนี้นะคะก็จะมีอะไรที่พัฒนาไปได้เพราะว่าไม่งั้นเรารอที่จะออดิชั่นแล้วติดได้ไปอะเมื่อไหร่ล่ะเด็กเราจะได้นานทีจะมี1คนแต่ตอนนี้เราจะสามารถส่งไปได้มากขึ้นนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนที่สำเร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยมาสนับสนุนนะคะเรายังจัดต่อไปทุกๆเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนค่ะWe'll be right back.